สวัสดีครับพบกับผมแจ็คมันนี่แบตเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาทำการวิเคราะห์แนวโน้มหุ้น EXCO นะครับลดราคากว่า 55% น่าซื้อเก็บหรือยังนะครับก็หุ้นตัวนี้คือต้องบอกว่ายังไงดีคือมันเป็นหุ้นแห่งอนาคตอะเนาะขายไฟฟ้านะครับไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับโควิดเลยแทนที่ที่แบบว่าโควิดมาคนได้อยู่กับบ้านใช้ไฟเยอะแต่หุ้นกับลงเอานี่คืองงนะครับคืองงมากนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำการวิเคราะห์ว่ามันลงมา 55% แล้วนะน่าซื้อเก็บหรือยังนะครับนะซึ่งก่อนอื่นเราก็มาดูก่อนว่าธุรกิจของเขาทำอะไรนะครับก็ทำโรงไฟฟ้า28แห่งนะครับกำลังการผลิต 5,475 เมกะวัตต์แล้วก็มีโครงการอยู่ระหว่างการพัฒนาเนี่ย4โครงการนะครับนะเป็นโครงการโรงไฟฟ้าอีก3โครงการแล้วก็เป็นโครงการส่งท่อน้ำมันอีก1โครงการนะครับตัวนี้ก็มีการแบบว่าเพิ่มกำลังการผลิตได้เรื่อยๆนะนั่นหมายว่าถ้าเสร็จนี้ก็จะเพิ่มได้อีกใช่ไหมแต่คราวนี้เนี่ยกราฟเทคนิคครับเมื่อตอนที่เขาขึ้นสูงสุดเนี่ยอยู่ที่396บาทแต่ตอนนี้เนี่ยราคาณวันที่15เดือน10ปี63เนี่ยเหลือ180บาท50สตางค์ซึ่งคำนวณออกมาแล้วเนี่ยราคาลดจากจุดสูงสุดเนี่ยคือ 55.4% นะครับโอ้โหคือแบบมันไม่ได้แบบโควิดไม่น่ากระทบกับเขานะครับคือทำไมมันลดมาขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะว่าตัวไหนที่ทำให้เขาลดมานะครับโอเคแล้วพอมาดูหุ้นพื้นฐานครับเขาเนี่ยพื้นฐานของเขาเนี่ยให้ปันผลนะครับอย่างที่บอกหน้านี้นะครับผมเน้นปันผลนะนะครับเพราะว่าอย่างอื่นก็แหมปันผลนี่ก็เฉลี่ยประมาณสัก 3% นะ 3% นะครับแล้วคราวนี้เนี่ยรายได้ของเขามันเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฟักตูเอทหน่อยนะคือแบบว่ามันขึ้นลงอ่ะคือ30,000 38,000 58,000 47,000 แล้วก็ตัวนี้ 20,000 ถ้ารวมอีก2ควอเตอร์ก็น่าจะประมาณ 44,000 อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาดูตรงนี้ครับกำไรเขาก็ไม่นิ่งครับแต่ว่ากำไรก็เยอะนะหมายถึงว่าการทำกำไรก็ได้เยอะนั่นแหละนะครับที่น่าสนใจคือว่าอะไรกำไรเนี่ยเห็นไหมสังเกตตรงนี้ไหมกำไรเนี่ยครับคือมันอันนี้27เนาะประมาณ27ใช่ไหมแต่ว่าราคาอยู่ที่300กว่าบาทแต่ว่านี้20มัน180อ่ะคือมันลงเยอะไปไหมเนาะผมว่ามันลงเยอะแบบมันลงเยอะจริงๆนะซึ่งมันก็แหมพอลงมาอย่างนี้มันก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจแล้วเราคราวนี้เนี่ยเรามาดูว่าปัจจัยที่มีผลต่อหุ้นเนี่ยทำไมมันถึงลงนะถ้าจากปัจจัยพื้นฐานนะครับคือว่าอันนี้คือเป็นตารางนะครับว่าการใช้ไฟของคนนะอันเนี้ยสีเขียวคือสีฟ้าคือตัวนี้ปีตัวนี้คือสีส้มใช่ไหมสูงสุดนะครับแม็กซิมัมของปี2020เนี่ย2008เอาเป็นว่าเฉลี่ยเนี่ยแม็กซิมัมที่เคยใช้มาเลยนะปีตั้งแต่ปี2017ถึง2020เนี่ยคือประมาณ 3,853 เมกะวัตต์แต่คราวนี้เนี่ยกำลังการผลิตของเราเนี่ยครับนี่เลยถ้ารวมถึงอนาคตด้วยเนี่ยคืออันนี้คือแค่ปี2007เนี่ย2017เนี่ยคือ46,000ละเกินไหมเกินนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยโอ้โหไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างมาเพียบเลยรวมกันเนี่ยเป็น 70,000 กว่าแต่คนต้องการใช้แม็กซิมัมคือให้ตีเป็นตรงนี้เลยแม็กซิมัมเนี่ยคือ 30,000 อ่ะถูกไหมนั่นหมายความว่าอะไรความต้องการใช้อ่ะน้อยกว่าที่ผลิตได้ไม่รวมคู่แข่งด้วยนะคู่แข่งที่เกิดขึ้นในอนาคตอะไรเงี้ยนะครับที่เป็นพวกผลิตไฟฟ้าจากบลา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 จากพลังงานอะไรก็ไม่รู้แหละในอนาคตนั่นหมายความว่าอะไรคือมันก็ไม่ได้ใช้เยอะแต่ว่าคนผลิตได้มากนั่นหมายความว่าอะไรดีมานมันน้อยกว่าซัพพลายอ่ะแล้วซัพพลายมันต้อง
เค้กคือเค้กมันเท่ากันไงหรือว่ามันค่อยๆโตใช่ป่ะแต่คราวนี้เนี่ยคนแบบผลิตได้เยอะมันก็ต้องสู้ทางราคาไงพอสู้ทางราคาเสร็จปุ๊บอะไรกำไรที่เคยได้เยอะๆใช่ไหมกำไรที่เคยได้เยอะๆ 30% มันก็จะลดลงมาไงถูกไหมถูกไหมเนี่ยกำไรเนี่ยกำไรนี่ที่เคยได้เยอะๆเนี่ยมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆถูกไหมเพราะมีคู่แข่งมาเยอะไงนะครับนั่นก็คือเหตุผลนะเหตุผลทางพื้นฐานนะครับว่าทำไมเขาถึงมีแบบว่าไม่น่ากระทบอะไรแต่ว่าหุ้นตกนะครับนะแต่คราวนี้เนี่ยมันตกมามันก็น่าสนใจแหละนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเอ๊ะทางกราฟเทคนิคแล้วเนี่ยเราควรจะรับที่เท่าไหร่นะเราควรจะรับที่เท่าไหร่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะเนื่องจากว่าเราจะถือระยะยาวนะครับเราจะไม่ดู time frame day นะเราจะดูเป็นมันไปเลยนะครับโอเคถ้าดูเป็นมันเราก็ตีแนวรับแนวต้านก่อนนี่นะครับจุดต่ำสุดเมื่อตอนมีนานะมีนาคือ161บาทนะครับ161บาทเราก็ตีแนวรับแนวต้านให้หมดจุดต่ำสุดของเขาคือตรงนี้เมื่อปี2008นะอยู่ที่50บาทนะครับแล้วก็มีแนวนี้ปึ๊บโอ้ตอนนี้คือเขาลงมาที่แนวรับสำคัญพอดีเลยนะคือแนวนี้นะเปลี่ยนสีก่อนปึ้งเนี่ยคือตรงนี้นะครับเขาเคยขึ้นมาแล้วย่อนะครับแล้วก็ตีตรงนี้ไปนะดูของวีควีคเคยขึ้นมาเด้งถึงตรงนี้เนาะเดย์เดย์ก็ครอบคลุมนะครับเดย์เคยมีตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูที่ไทม์เฟรมมันว่ามันมีเส้นเยอะเกินไปหรือเปล่า1 2 3 4 5 6 7 8อ่ะไม่เยอะนะครับกำลังดีกำลังดีนะเอาตรงนี้อีกตรงหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเคยย่อปึ้งแล้วเด้งกันไปนะโอเคเรามาดูว่า time frame มันทุนเฉลี่ยของคนเขาติดอยู่ที่เท่าไหร่โอ้ทุนเฉลี่ยของ time frame มันอยู่ที่230บาท50สตางค์นะครับนั่นหมายความว่าต่ำกว่าทุนเฉลี่ยแล้วนะนะแล้วก็มีแนวรับตรงนี้แนวรับสำคัญตรงนี้นะครับ99บาทด้วยนี่แถวนี้ก็น่าสนใจนะครับน่าสนใจนะโอเคเรามาดูว่าตอนนี้เห็นไหมครับเขาขึ้นมาตลอดเลยขึ้นมาปึ้งแล้วเนี่ยเสียทรงเลยนะคือขึ้นมาอยู่ดีๆนะครับตบแบบเสียทรงเลยแป๊บเดียวเสียทรงนะหลุดด้วยหลุดเป็นครั้งที่สองนะอันนี้คือครั้งแรกแล้วก็ดีดกลับไปอันนี้ครั้งเนี้ยครั้งที่สองนะครับที่หลุดเป็นขาลงเลยนะเปลี่ยนนะครับหลุดลงมาดู time frame week เห็นไหมครับหลุดปึ้งแล้วก็พยายามเด้งขึ้นไปแล้วก็โดนตบลงมาต่อนะโอเคนั่นหมายความว่ายังลงไม่จบนะครับรอบนี้รอบดีขึ้นมารอบนี้ยังลงไม่จบอ่ะตรงนี้ตัดขึ้นมาตรงนี้ปึ๊บปึ๊บโอเคจะลบออกก่อนไม่ตรง
อ๋อตรงนี้78.6พอดีนะครับ78.6อันนี้เป็นอีกแนวหนึ่งนะแนวสำคัญคือแนวนี้ด้วยเพิ่มอีกแนวหนึ่งซึ่งแนวแข็งแข็งนะแล้วทุนเฉลี่ยเขาอยู่ที่เท่าไหร่นะในไทม์เฟรมวีคไทม์เฟรมวีคทุนเฉลี่ยอยู่ที่224ไทม์เฟรมเดย์โอ้หนักอยู่นะทุนเฉลี่ยเขาอยู่ที่230อะนะครับหลุดต่ำกว่านี้แล้วก็แสดงว่ามันก็ลงได้ยาวเลยนะโอเคแบบนี้คือยังดีดไม่จบนะครับยังลงไม่จบนะนั่นก็หมายความว่าแต่แถวนี้เนี่ยสำคัญนะครับแนวนี้เป็นแนวน่าสนใจนะเปลี่ยนดีกว่ามองเป็นสีเขียวนะครับ153บาท153บาทน่าสนใจถ้าดูจากตรงนี้ล่ะเจ็ดสิบแปดจุดหกแถวแถวนี้เมื่อกี้เราตีในไทม์เฟรมวีคเนาะแต่ไทม์เฟรมมันลงได้ถึงนี่เลยนะครับ มันลงได้ถึงนี่เส้นมันเยอะไปไหมเนี่ยเยอะไปตัวนี้ออกไปเลยเกะกะนะครับตัวนี้ตัวนี้น่าสนใจนะครับจุดแรกแล้วก็จะมีเด้งปันผล 3% ใช่ไหมปันผล 3% ลดมา50กว่าเปอร์เซ็นต์พึ่งตอนนี้54%ลงมาตรงนี้ตรงนี้น่าสนใจนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือว่าถ้าเขาลงมาแถว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 ตัวนี้นะครับ1
153เนี่ยเพราะว่าตัวนี้มีแนวรับค่อนข้างเยอะนะครับมีแนวรับตรงเนี้ยโซนนี้ค่อนข้างเยอะนะครับก็คิดว่าน่าจะมีเด้งก่อนถ้าเราจะซื้อเพื่อแบบว่าหวังเด้งเนี่ยก็รอแถวนี้153ก่อนนะครับ153แล้วก็อีกแนวนึงที่น่าสนใจคือแนว119บาท120บาทเนี่ยเพราะว่าเป็นแนวที่ตรงนี้นะครับมีแนวรับคนติดเยอะอยู่เหมือนกันก็น่าจะผ่านยากนะน่าจะผ่านยากนะครับคือถ้าให้น่าสนใจเลยก็ต้องมารอแถวนี้นะคือจุดแรกเนี่ยยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับ153เนี่ยถ้าเด้งเนี่ยเราก็เอาสั้นๆได้คือซื้อ153แล้วไปขายที่180กว่าบาทนะแต่ว่าถ้ามันลงมาถึง120บาทเนี่ยผมว่าน่าสนใจแล้วเพราะว่าคือเขาเคยมีคนติดอยู่แถวเนี้ยนะเดือน7เนี่ยไอ้ปี2007นะครับแล้วก็ช่วงปี2012ถึง2014เนี่ยคนติดเยอะพอสมควรนั่นหมายความอะไรคือแล้วเขาก็ลงมาเยอะเยอะมากแล้วนะครับจาก396ลงมาตรงนี้เหลือ120เนี่ยคือมันโอ้ลงเกือบ 70-80% น่ะนะครับก็น่าสนใจนะเออนะครับจากราคาสูงสุดนะครับแต่ว่าถ้ามัน worst case จริงๆคือต้องรอแถวๆนี้แต่คิดว่าไม่น่าจะถึงนะครับไม่น่าจะถึงเพราะว่าถ้ามันมาถึง2จุดเนี้ยผมว่าน่าสนใจละนะครับจากกราฟเทคนิคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราณปัจจุบันเราไม่ต้องรีบซื้อนะครับเราไม่ต้องรีบซื้อเพราะว่าคือ1คือคู่แข่งในทางธุรกิจก็จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปันผลก็ 3% นะครับก็ไม่ได้มากมายนะครับไม่ได้มากมายเลยนะแล้วก็ตอนนี้มันยังลงอยู่ในไทม์เฟรมมันด้วยนะครับในไทม์เฟรมมันนั่นหมายความว่าเราต่อก่อนแล้วกันลด54%อย่าเพิ่งรับแล้วกันนะรอให้มันลดสัก 70-80% แถวๆนี้นะครับ153 120แถวเนี้ยค่อยน่าสนใจนะครับก็คงประมาณนี้นะหวังว่าคลิปนี้คงพอเป็นไกด์ไลน์หรือว่าเป็นแนวทางในการตัดสินใจสำหรับเพื่อนๆนักลงทุนนะครับถ้าเพื่อนๆถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแจ็คมันนี่บัตเตอร์สวัสดีครับ